Hello everyone. Welcome back to English class. Today, we are still on the unit 3, sustainability. But it is the last class for this unit. สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราอยู่กับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม.5 นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่ยูนิตที่3แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับยูนิตที่3แล้วนะครับ Today, we're going to learn about writing again. The topic is the paragraph writing.เราอยู่กันที่หน่วยสุดท้ายนะครับสำหรับบทนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนนะครับก็คือการเขียนย่อหน้านั่นเอง If you are ready, let's go. For the objectives of this class, the student will be able to write a complete paragraph with coherence, to identify and follow the writing process correctly, and use transition words in a paragraph appropriately. Let's take a look again. เดี๋ยวนักเรียนลองดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพหากินของเราไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์ของพารากราฟนั่นเองเนาะดูองค์ประกอบนะครับหลักๆมีอะไรบ้างเราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากที่เราได้ลองเขียนตัวร่างพารากราฟไปแล้วนะครับตรงนี้เราได้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนแล้วถูกไหมครับแต่ทีนี้คุณครูมีคำถามให้หนึ่งคำถามนะครับ address one question is there something missing มีอะไรขาดหายไปหรือเปล่านะสำหรับตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พารากราฟของเราตอนนี้นึกถึงภาพแห่งความเป็นจริงนะครับเวลาเราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ทานสักหนึ่งอันเนี่ยองค์ประกอบของแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีขนมปังนะครับทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ตัวไส้ถูกไหมครับแต่ทีนี้มันมีเฉพาะไส้แห้งๆหรือเปล่ายังขาดอะไรไปหรือเปล่าถูกต้องนะครับตอนนี้เรายังขาดซอสหรือว่าเคชัพนะครับก็คือซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสปรุงรสต่างๆเนาะเพื่อให้พาราคราฟของเราหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวซอสเนี่ยจะเปรียบกับสิ่งใดที่จะต้องเพิ่มมาในพารากราฟหรือย่อหน้าของเราทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองดูนะครับตัวร่างพารากราฟที่เราได้เขียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วลองสังเกตนะครับคิดว่าอะไรเป็นซอสที่หายไปของย่อหน้านี้ของเราสังเกตได้ไหมครับตรงนี้ตัวย่อหน้าของเรายังรู้สึกมีความแห้งก็คือขาดซอสเนาะถ้าให้เปรียบจากย่อหน้าที่เราเขียนมาสักครู่เนี่ยตัวเมื่อกี้เนี่ยฮะก็จะเปรียบได้เหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับที่ว่ามีแต่องค์ประกอบแต่ยังไม่มีซอสทีนี้เราจะทำยังไงจากด้านซ้ายให้กลายเป็นด้านขวาที่มีความอร่อยน่ารับประทานนะฮะมีซอสแบบว่าเยิ้มๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวซอสที่จะเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า transitions transition คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับสังเกตจากภาพนะ transition คืออะไรอันนี้คือการอะไรครับกำลังส่งไม้ต่อนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจากการวิ่งผลัด transition ก็เหมือนกระบวนการระหว่างการที่เราส่งไม้ต่อจากคนที่1ไปหาคนที่2นั่นเองเนาะเดี๋ยวดูกันว่า transition มีอะไรบ้างเขาบอกว่า transitions are phrases or words used to connect one idea to the next ตัว transition นะครับหรือถ้าแปลไทยก็คือเป็นคำเชื่อมนั่นเองเนาะคำเชื่อมนี่ใช้เชื่อมต่อหรือ connect idea ตั้งแต่ไอเดียแรกไปสู่ไอเดียถัดไปนั่นเอง transitions are used to help the reader follow one significant idea to the next smoothlyเขาบอกว่าตัว transition เนี่ยช่วยให้ผู้อ่านนะครับสามารถ follow idea หรือว่าอ่านแล้วก็ตามความคิดของผู้เขียนเนี่ยได้อย่าง smoothly ก็คือได้อย่างราบรื่นนั่นเองเนาะ transition also show the relationship within paragraph or within sentence between the main idea and the supporting idea เขาบอกว่าตัว transition เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงความสัมพันธ์ relationship ระหว่างตัวย่อหน้าหรือว่าระหว่างประโยคแล้วก็ระหว่างตัว main idea แล้วก็ระหว่างตัว supporting idea ที่เราคิดกันไว้ถ้าเปรียบเทียบนะครับ paragraph ที่ไม่มี transition จะเป็นลักษณะเหมือนรูปเนี่ยครับก็คือผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านแล้วก็มีการกระโดดข้ามของแต่ละไอเดียเนาะเป็นแบ่งเป็นช่วงต้องอ่านแล้วกระโดดซึ่งมันมีความไม่ต่อเนื่องกันการใส่ transition เนี่ยจะทำให้การอ่านของผู้อ่านเนี่ยฮะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นเส้นจะกลายเป็นเส้นตรงไม่ใช่เส้นที่กระโดดนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียก็จะลื่นไหลตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเหมาะสมนะครับผม Let's see the transitions category นะครับดูว่าหมวดหมู่ transition แต่ละตัวมีอะไรบ้างเนาะเซตแรกนะครับเป็นเซต beginning begin ก็คือจุดเริ่มต้นนะก็คือแสดงว่าอันนี้เป็นประโยคที่ขึ้นต้นหรือว่า introduction นั่นเองเนาะ These transition introduce the first ideas transition พวกนี้เราจะนำมาวางด้านหน้าของประโยคเพื่อแสดงว่าประโยคนี้เรากำลังจะขึ้นต้นลำดับแรกเป็นลำดับที่1 นะครับนี่เป็นการแนะนำเนาะมีอะไรบ้างนี่กลุ่มแรกนะครับก็จะมีพวก first ที่แปลว่าลำดับที่1เนาะ firstly ใช้แทนกันได้เลยเนาะ first กับ firstly เหมือนกัน first of all for one thing นะพวกนี้แปลว่าลำดับที่1เนาะเอาไว้ขึ้นต้นลำดับแรกเอาไว้วางด้านหน้าประโยคที่เราจะขึ้นมาเป็นประโยคแรกของ supporting idea นั่นเองนะครับหลังจากมี first หรือ firstly แล้วเราจะบวกด้วย clause clause ก็คืออนุประโยคหรือประโยคนั่นเองนะฮะตามมาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ the beginningถ้า topic sentence กำหนดว่าอยากจำได้ไหมอันนี้เราได้ลองทำไปแล้วครั้งที่แล้วเนาะเป็น topic sentence เดิมเลยเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันต่อนะครับ topic sentence ตรงนี้กล่าวไว้ว่า there are many things I would do if I were a millionaire เขาบอกว่ามีหลายสิ่งที่ฉันอยากจะทำนะถ้าฉัน
ได้เป็นมหาเศรษฐีตรงนี้สังเกตไหมเอ่ยมี if clause แบบไหนที่เราเรียนไปแล้วไหมยังจำได้หรือเปล่า if clause ครั้งที่แล้ว if I were แปลว่าอะไรนะถ้าฉันเป็นเศรษฐีแปลว่าตอนนี้เป็นไหมไม่ใช่แปลว่าตรงนี้ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันถูกต้องไหมครับโอเคเนาะยังจำได้อยู่เนาะสำหรับวิชาเกี่ยวกับเรื่อง if clause ที่เรียนกับคุณครูตองแต่งมาแล้วหัวข้อเดิมเลยที่เราจะเอา transition word มาใส่ยังไงลองดูตัวอย่างนะครับ for one thing I would spend half of my money to buy important things and pay off debt เราก็เอาตัว transition นะฮะมาวางหน้าสุดของประโยคเลยแล้วก็ใส่คอมมา1ตัวให้เขาเพื่อแสดงว่าอ๋ออันนี้คือลำดับที่1นะหรือข้อ1จากสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยข้อแรกเราอยากทำอะไรอยากจะใช้เงินส่วนนี้ครึ่งหนึ่งเอาไปซื้อสิ่งของที่สำคัญที่จำเป็นที่เราอยากจะได้แล้วก็ชำระหนี้ต่างๆอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับจะเป็นหมวด addition addition ก็เป็นคำว่า add ที่แปลว่าเพิ่มเติมเพิ่มไอเดียเข้าไปเนาะมีอะไรอีก this transition add information or reinforce idea ก็คือตัวนี้ใช้เพื่อในการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเสริมความเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยหนักแน่นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของแต่ละไอเดียเนี่ยย่อมจะต้องเกี่ยวข้องกันในเชิงที่ว่าไปในทางเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราถึงจะ add ไอเดียเพิ่มเสริมเข้าไปได้ทีนี้มีอะไรบ้างมี furthermore moreover additionally in addition also besides secondly thirdlyone another or the next ตรงนี้นะฮะตรง secondly กับ thirdly เพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้เรามี firstly ไปแล้วเนาะก็คือลำดับแรกเรามักจะใช้กับอันขึ้นต้นส่วนต่อมาถ้าเราไม่ใช้อันอื่นเราสามารถใช้ secondly thirdly เรียงลำดับไล่ไปเลยนะตามลำดับที่เราจะเขียนก็ได้หรืออยากจะใช้ตัวอื่นๆในการเพิ่มไอเดียก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับ next let's take a look at the example เหมือนเดิมนะครับ topic sentence ครูกำหนดเป็นอันเดิมเลยก็คือถ้าเราเป็นเศรษฐีมีหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำเราจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างเนาะเราจะเพิ่มไอเดียและเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วเนาะอันแรกที่เราจะทำก็คือเอาเงินไปใช้เรื่องส่วนตัวเหตุผลที่2ถ้านักเรียนยังจำตัวร่างพารากราฟได้น่าจะนึกออกเนาะว่าเหตุผลที่2คือเราจะไปทำอะไรนะใช่นะครับเดี๋ยวจะเอาเงินไปบริจาคหรือว่าเป็นทุนการศึกษาเนาะทีนี้คุณครูอยากจะเพิ่มไอเดียเนาะเป็นการเพิ่มไอเดียก็ใช้คำว่า in addition เพิ่มเข้าไปข้างหน้านะครับเหมือนกับการวาง first หรือ firstly เลยเพื่อแสดงว่าอ๋อเราจะแอดไอเดียเพิ่มนะเรื่องนี้มีอะไรเหตุผลถัดไปคืออะไรก็คือบอกว่า one quarter of money could be donated to charities or scholarships อีก1ส่วน4นะที่เหลือจะนำไปใช้บริจาคให้กับกลุ่มองค์กรการกุศลหรือว่าเป็นทุนการศึกษาอย่างนี้เองเนาะแล้วก็สามารถใช้ in addition หรือว่าตัวอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นแทนได้เลยนะครับโอเคต่อมามีอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ also นะครับตัวนี้ก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอีกด้วยมันก็คือการที่เราเพิ่มไอเดียเข้าไปนะครับซึ่งไอเดียนั้นจะต้องสอดคล้องกับสิ่งก่อนหน้านั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดู also มีวิธีการใช้ยังไง first one also one quarter of moneyCould be donated to charities or scholarships. ตรงนี้วางตำแหน่งเดียวกับแบบเมื่อสักครู่เลยก็คือวางด้านหน้าอันนี้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเนาะทีนี้ตัว also เนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงก็คือสามารถโยกย้ายตัวเองไปที่ต่างๆได้เนาะเดี๋ยวลองดูตัวถัดไปนะครับ One quarter of money could also be donated to charities or scholarships. ตรงนี้สังเกตไหมตัว also ย้ายจากด้านหน้ามาอยู่ตรงระหว่างกริยาความหมายยังคงเดิมเลยนะครับแต่ว่าคุณครูจะแสดงตัวอย่างให้เฉยว่าตัว also เนี่ยสามารถย้ายที่ได้เนาะยังไม่หมดเท่านั้นสังเกตไหมตรงนี้ also ย้ายไปตรงไหนแล้วถูกต้องครับไปอยู่ท้ายสุดของประโยคเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของคำว่า also ที่แปลว่าอีกด้วยเนี่ยสามารถอยู่ได้3ตำแหน่งเลยตรงนี้มีเพิ่มเติมนะครับ another one and the next ตรงนี้มีการใช้งานที่แปลกจากอันอื่นเนาะคุณครูนำมาเสนอให้ดูมาให้เรียนรู้กันเนาะว่าสามารถใช้อีกรูปแบบนึงได้มีอะไรบ้างลองดูนะครับ another one หรือ the next บวกกับ way reason example หรือ thingเอาคำเนี้ยมาบวกกันนะครับเราสามารถใช้คำว่า another คืออีก1 one ก็คืออีก1 the next ก็คืออันถัดไปมาบวกกับคำว่า way แนวทาง reason ก็คือเหตุผล example คือตัวอย่างและ thing ก็คือสิ่งถัดไปนั่นเองเนาะ2ตัวนี้นะครับคำพวกเซตนี้นะจะต้องบวกได้2แบบถ้าเราบวก is แล้วก็บวก noun phrase ได้เลย noun phrase ก็คือกลุ่มของคำนามเนาะเช่น what another way is แนวทางถัดไปคืออะไรเราก็กล่าวเป็นคำนามได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะกล่าวเป็น clause หรือประโยคให้เรียนใส่ that ขั้นกลางเนาะแล้วก็จะบวกด้วยประโยคก็คือมีประธานกริยาต่อได้เลยเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเหมือนเดิมนะครับ topic sentence ครูขึ้นอันเดิมไว้ให้เลยถ้าใครยังจำได้อันแรกมีอะไรนะครับเราจะใช้เงินในเรื่องส่วนตัวกับใช้หนี้เนาะอันที่สองเราจะเอาเงินไปบริจาคอันที่สามคือยังจำได้ไหมถูกต้องถ้ามีใครยังจำได้เก่งมากก็คือเราจะนำเงินไปลงทุนทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับจะใช้ยังไงดีAnother way is an investment for more profits. อีกทางหนึ่งที่จะนำเงินไปใช้นะครับก็คือจะไปใช้เกี่ยวกับอะไร an investment. สังเกตไหมครับ investment ตรงนี้มีคำว่า an article an นำหน้าแปลว่าตรงนี้เป็นคำนามหรือ noun phrase นั่นเองเนาะแล้วถ้าอยากจะใช้เป็น clause หรือเป็นประโยคล่ะจะใช้ยังไงดี
ก็เป็น another way is that I would make an investment for more profits แล้วก็จะเป็นประโยคแล้วคราวนี้ก็คืออีกหนทางหนึ่งคือฉันจะนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนผลกำไรที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้เซตคำ another one the next นะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกไหมลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับจาก another way ตรงนี้คุณครูเปลี่ยนเป็น another thing ผิดไหมไม่ผิดเนาะความหมายก็ยังได้อยู่อีกหนทางหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหลังจาก another เนี่ยเอาคำนามอื่นๆมาใส่ก็ได้นอกจากนี้ล่ะเปลี่ยนไปอีกได้ไหมคุณครูเปลี่ยนจาก another เป็น the next ผิดไหมไม่ผิดanother thing the next thing สิ่งถัดไปอันนี้เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นครูเลยนำเสนอเพื่อให้เราได้สามารถนำไปเลือกใช้จะเอาตัวไหนบวกกับตัวไหนดูความหมายดูบริบทให้ดีสามารถใช้แทนกันได้ในบางครั้งโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการใช้คำเพื่อ transition หรือว่าการทำให้ไอเดียของเราเนี่ยลื่นไหลผู้อ่านก็จะสามารถอ่านและติดตามความคิดของเราได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกัน add ketchup to outlineเดี๋ยวเราจะลองนะครับเอา outline ให้เราทำไว้เนี่ยเอา add ketchup คือทำไรใส่ซอสนะเราจะใส่ซอสให้แฮมเบอร์เกอร์ของเรานิดหนึ่งดูโครงสร้างแบบเต็มโครงร่างของเราที่เราร่างไว้ทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูว่าตรงนี้มันยังมีอะไรที่ขาดหายไปดับแรกก็คือยังไม่มีคำเชื่อมหรือ transition ถูกไหมครับมีสิ่งหนึ่งก็คือ supporting ของเราตอนนี้เป็นประโยคสมบูรณ์หรือยังครับอยู่ดีขึ้นมาเป็น buy ขึ้นมาเป็น donate ขึ้นมาเป็น makeประโยคสมบูรณ์ไหมยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอีกหนึ่งสิ่งก่อนที่จะเพิ่มตัว transition เข้าไปได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องปรับตัว supporting ของเราเนี่ยให้กลายเป็น supporting sentence ก่อนก็คือทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบก่อนนั่นเองเนาะแล้วจึงนำ transition word เนี่ยใส่แทรกไปด้านหน้าทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับหลังจากคุณครูเพิ่มซอสเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะรูปร่างของตัวร่างย่อหน้าของเราจะออกมาเป็นยังไงวาร์ปไปดูกันเลยนะครับโอเคมาแล้ว delicious hamburger นะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีความอร่อยอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นมีจุดไหนเปลี่ยนแปลงบ้างลองดูตัว topic sentence คุณยังคงเดิมไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเป็นประโยคแรกสุดตัวมา SP1 หรือ supporting sentence 1นะครับคุณครูเพิ่มคำว่า for one thing เข้าไปก็คือสิ่งแรกที่เราจะกล่าวถึงนะ I would spend half of my money to buy important things and pay off debt อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่1ที่จะใช้เหตุผลถัดมานะครับคุณครูเพิ่มเป็นการ addition หรือการเพิ่มไอเดียนะครับก็คือ in addition ยิ่งไปกว่านั้นเพิ่มเข้าไปมากกว่านั้นนะมีอะไรอีก one quarter could be donated to charities or scholarships เงินอีกส่วนหนึ่ง 1/4 ที่เหลือจะนำไปบริจาค supporting ที่3นะครับคุณครูเพิ่มเป็น the next thing is an investment for more profits ก็เป็นรูปประโยคนะครับที่ว่าสิ่งถัดไปที่จะทำนะก็คือเอาเงินไปลงทุนเพื่อเจริญงอกงามขึ้นนั่นเองทีนี้ตัวสุดท้าย concluding sentence หรือ CS ของเราอันนี้เรียนกับคุณครูไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะวิธีการเขียน concluding sentence เรามักจะเพิ่ม signal words หรือ transition word นำหน้าไปยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยอะไรเป็น signal word ที่โชว์ความเป็นการสรุปได้บ้างอันนี้คุณยกตัวอย่างมาหนึ่งอันคือ all in all เนาะจริงๆมีอีกมากมายนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนได้นะครับเรื่องการเขียน concluding sentence หรือประโยคสรุป all in all if I had $1 million I would not only spend money and make invest for personal profit but also help others in need เนี่ยถ้าฉันมีเงินเป็นล้านๆนะฉันจะเอาเงินเนี่ยไม่ใช้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแต่จะนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นที่มีความต้องการเป็นไงเป็นการสรุปที่ restate เป็นไอเดียไหมครับรีสเตทเราก็เอาด้านบนมากล่าวซ้ำและก็แอดข้อมูลที่เป็นซัพพอร์ตเพิ่มไปด้วย1 2 3เหตุผลที่เราทำแล้วก็กล่าวจบสรุปก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นไงฮะมีความอร่อยเริ่มมีซอสมีอะไรน่ากินแล้วเนาะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ครูจะเสริมให้นะครับก็คือ transition categories จริงๆแล้วมันมีมากกว่าแค่การบอกเริ่มต้นการบอกสรุปหรือการบอก add idea addition เนาะมันจะมีอีกเซตอื่นๆก็คือ comparison and contrast เปรียบสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันและอีกกลุ่มนึงก็คือ cause and effect ก็คือเป็นเหตุและผลจะมีคำ transition หลายๆกลุ่มเนาะกลุ่มแรกนะครับสำหรับ comparison ก็คือเปรียบเหมือนสิ่งใดที่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นคำว่า likewise similarity in the same way พวกนี้ฮะแปลว่าในทางเดียวกันเนาะสอดคล้องกันเหมือนกันส่วนฝั่ง contrast นะฮะก็มีหลายตัวเหมือนกันเลยแสดงความต่างนั่นเองเนาะมี on the other hand on the contrary conversely in contrastHowever อันนี้เป็นแสดงความขัดแย้งหรือว่าต่างกันอย่างนี้เนาะส่วนอีกฝั่งนึงนะครับ cause and effect ก็มีอะไร because กับ since แปลว่าเพราะว่าเนาะเพราะฉะนั้นตัว because กับ since เนี่ยจะบวกด้วยอะไรครับเพราะบวกกับเหตุนะหลังจาก because กับ since จะเป็นต้นเหตุนะก็คือ cause ส่วนฝั่ง effect นะฮะตัวที่เชื่อม effect หรือว่าโชว์ความเป็นผลกระทบก็คือมีอะไรบ้างเยอะเลย therefore as a result thus hence
accordingly consequently คำพวกนี้จะโชว์ตัวที่ตามมาประโยคที่ตามมาจะเป็นผลของการกระทำนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะให้เพิ่มไว้นะครับสำหรับว่าเผื่อนักเรียนจะนำไปใช้ในการเขียนในอนาคตได้แต่ว่าตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นการเขียนที่ใช้เฉพาะพวก addition อย่างเดียวเนาะครูก็เลยนำแยกกันแยกส่วนกันให้ดูนะฮะทีนี้เราก็ได้ทราบตัวการใช้คำเชื่อมมามากพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า let's make full hamburger เรามาทำแฮมเบอร์เกอร์แบบฉบับเต็มกันดีกว่าเนาะเป็นพ่อครัวกันวันนี้มาปรุงแฮมเบอร์เกอร์แบบตั้งแต่เริ่มต้นจนเอาออกมาเสิร์ฟได้เลยนะลองดู directionsrewrite a paragraph outline into a complete paragraph using appropriate transitions ให้นักเรียนเขียนตัว outline outline คืออะไรคือตัวร่างใช่ไหมครับให้นำร่างที่เคยเขียนครั้งที่แล้วนะครับมาเขียนใหม่เป็น paragraph ฉบับเต็มโดยใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราได้ลองเตรียมร่าง paragraph เรื่องอะไรไว้นะเก่งมากเรื่องเกี่ยวกับ environment สิ่งแวดล้อมนั่นเองหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกไหมเรามาขั้นแรก step แรก prepare ingredients เรามาเตรียมวัตถุดิบกันวัตถุดิบหลักของย่อหน้ามีอะไรบ้างจำแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมว่าต้องมีขนมปังด้านบนใช่ไหมตัวไส้แล้วก็ขนมปังด้านล่างก็คือ topic sentence supporting one supporting two supporting three and the last one concluding ตรงนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับร่างย่อหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้ามีเงินล้านถูกไหมอันนี้เหมือนกันเลยร่างย่อหน้าสภาพมาใกล้เคียงกันมาก็คือมีองค์ประกอบครบแหละแต่สังเกตก็คือมีความยังไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงตรงไหนบ้าง1ก็คือยังขาด transition ถูกไหมครับยังไม่มีการเชื่อมโยงไอเดียอย่างเป็นระบบระเบียบเนาะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือ supporting ของเรายังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยเลย add ketchup step แรกครับใส่ซอสเพิ่มซีทำยังไงดีเพิ่มไปเป็น firstly อันดับแรกเนาะ many serious environment problem is harming our world today อ่ะขอทวนให้ก่อน topic sentence เก่าว่าทุกวันนี้นะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังรุมเราโลกของเราอยู่อันดับแรก firstly air pollution and water pollution become troubles for many cities ปัญหาทางมลภาวะทางอากาศมลภาวะทางน้ำเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆเมืองเลยทีเดียวคุณครูเพิ่มเขา firstly เข้าไปเพื่อบอกว่าอะไรอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะกล่าวอันที่สอง the next problem is สังเกตว่า the next ตรงนี้ครูเปลี่ยนจากคำว่า thing หรือ way เป็น problem ก็ได้เพราะเราพูดถึงอะไรฮะปัญหานั่นเองแล้วก็แทนสิ่งนั้นด้วยคำว่าปัญหา the next problem is deforestation and wildfireWhich caused death and injuries in several regions. ปัญหาถัดมาก็คืออะไรฮะ deforestation คำนี้เหมือนน่าจะเรียนกับคุณครูตองแต่งแล้วเนาะการตัดไม้ทำลายป่าและไฟป่าเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดอะไรครับมีการเสียชีวิตและอาการบาดเจ็บในหลายๆท้องที่ก็เป็นปัญหาที่สองที่เราจะกล่าวถึงนั่นเองก็เป็น the next problem นะเหตุที่สาม moreover เพิ่มเข้าไปอีกยิ่งไปกว่านั้นและยังมีอะไรเพิ่มอีก overpopulation is a crisis.Which leads to more energy consumption and waste. เขาบอกว่าปัญหาแล้วครับ overpopulation ประชากรที่ล้นขั้นวิกฤตและที่ว่านำไปสู่ปัญหาอะไรต่อมาครับก็คือ energy consumption ก็คือการใช้พลังงานที่สูงขึ้นแล้ว waste ก็คือเรื่องขยะที่มากเกินไปนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็น3ปัญหาที่เราได้ร่างไว้แต่เราเอามา add ketchup ในการใส่ซอสเพิ่มเข้าไปให้ดูอร่อยน่ารับประทานและมีความลื่นไหลในไอเดียมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายนะครับ In summary the previous issues are caused by humans so we could help make changes together to solve them คำว่า in summary เนาะมาแล้วเคยเรียนไปแล้วเนาะกล่าวโดยสรุปนะครับปัญหาเหล่านี้นี่เกิดขึ้นด้วยเงื้อมือของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเพื่อให้โลกของเราดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการปิดสรุปสวยๆเนาะแต่ว่าเราดูว่ารูปแบบของโครงร่างของเราเนี่ยมันยังเป็นโครงร่างอยู่ถูกไหมมันยังมีด้านหน้านำอยู่ถ้าเราจะเตรียมเสิร์ฟเอาเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยโอเคพร้อมแล้วออกจากเตาแล้วแต่ว่ายังขาดนะครับขาดการใส่แพ็กเกจจิ้งใส่ถุงใส่อะไรเพื่อเตรียมเสิร์ฟนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปจัดจานจัดโต๊ะเตรียมเสิร์ฟกันให้เป็นพารากราฟที่สมบูรณ์หรือเป็น complete paragraph ทำยังไงง่ายๆเลยครับประโยคของเรามีแล้วถูกไหมเราเอาคำด้านหน้าที่บอกระบุประโยคออกไปเช่นเอาคำว่า topic sentence ออกไปเอาคำว่า support 1 2 3และ concluding ออกไปและนำประโยคทุกประโยคเรียงต่อกันให้เป็นย่อหน้าแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นพารากราฟที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่น่ารับประทานที่สุดนะครับพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับในการเขียนพารากราฟออกมาเป็นพารากราฟที่เต็มรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเขียนพารากราฟที่ถูกต้องตามระบบระเบียบของเรานะคิดว่านักเรียนน่าจะเป็นไงฮะทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลองไปฝึกกันแล้วกันเนาะอันนี้คุณครูทำเป็นไกด์เป็นตัวอย่างไว้ให้เราลองดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคแต่ทีนี้คุณครูขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงเนาะเขาเรียกว่า paragraph checklist เป็นเช็คลิสต์ที่นักเรียนเอาไว้ตรวจสอบกับตัวเองว่าหลังจากเราเขียนออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฮะลองตรวจสอบซิว่าองค์ประกอบของเรามีครบตามนี้ไหมลองดูมีอะไรบ้างอันดับแรก topic sentence นักเรียนมี topic sentence หรือยังการเขียน paragraph เนาะ
2 supporting sentences มีไหมครับครบหรือเปล่าเพียงพอกับตัวเนื้อความไหม 3 concluding sentence นักเรียนมีประโยคสรุปหรือยังไม่ได้นะห้ามขาดเนาะต่อไปอันที่4อันนี้จะแปลกตาดี logical supporting details logical ตรงนี้แปลว่ามีตรรกะไหมการที่เรา add supporting detail เนี่ยมีความสอดคล้องกันมีความเป็นตรรกะหรือเปล่าให้เราลองตรวจสอบพารากราฟของตัวเองดู no grammar or spelling error ไม่มีความผิดพลาดทางเรื่องไวยากรณ์หรือการสะกดคำมีหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับ correct punctuation punctuation ก็คือเครื่องหมายวรรคตอนประโยคของเราจบประโยคมี full stop ไหมข้างหลัง transition verb นักเรียนใส่ comma หรือเปล่าต้องตรวจสอบดูตรงนี้และสุดท้ายคือ appropriate signal words เราได้ใช้ signal words หรือ transition verb ที่เหมาะสมหรืออย่างลองดูซิความสัมพันธ์ความหมายเราใช้ผิดหมวดหรือเปล่าอันนี้ควรจะใช้ที่แบบสอดคล้องกันแต่เราดันไปใช้ที่ขัดแย้งกันอย่างเงี้ยฮะคุณครูก็จะฝากนะฮะตัวตารางนี้เช็คลิสต์นี้ให้นักเรียนเอาไว้ลองตรวจสอบนะครับเช็คว่าพารากราฟของเราเนี่ยเป๊ะหรือยังหลังจากเราเช็คเรียบร้อยแล้วถ้ายังมีจุดที่ยังผิดพลาดอยู่นะครับเราก็จะต้องกลับไป revise หรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ย่อหน้าของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือจะเป็นไปตามพารากราฟ writing process ของเราเลยเนาะก็คือตั้งแต่เตรียมการลงมือเขียนการอ่านทบทวนแล้วก็ปรับใหม่เขียนใหม่แก้ไขใหม่เพื่อให้เป็น final draft ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองเนาะเราก็จะได้มีเบอร์เกอร์ที่สมบูรณ์แบบน่ารับประทานแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอะ wrap up question what have you learned today วันนี้ได้เรียนอะไรไปบ้าง and do you think you can write a paragraph now คิดว่าตรงนี้วันนี้เวลานี้ณจุดนี้หลังจากเรียนจบเรียบร้อยพร้อมไหมครับที่จะเขียนย่อหน้าไปของตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเขียนได้หรือยังครูมั่นใจว่าหลายคนน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอยากจะลองเขียนกันแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนเดี๋ยวลองกลับไปทำเองเลยนะอยากจะเขียนเรื่องอะไรลองตั้งท็อปปิกแล้วก็ลองทำตามกระบวนการที่เราได้เรียนมาแล้วลองดูว่าพารากราฟของเราจะน่ารับประทานไหม For the last part นะฮะเรามาถึงกันส่วนสุดท้ายแล้วของเราเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไม่ได้ให้เป็น proverb หรือว่าเป็นสำนวนแล้วแต่เป็นความในใจหรือว่าโค้ดที่คุณครูเขียนขึ้นมาเองนะครับก็คือ don't give up on learning English because it is a key to worldwide knowledge เขาบอกว่า don't give up คืออย่าย่อท้ออย่าล้มเลิกการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูให้เราไปสู่องค์ความรู้ต่างๆมากมายที่อยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้นะครับ Don't forget practice makes perfect ฝึกฝนทุกๆวันนะครับ Until we meet again goodbye for today thank you สวัสดีครับ นะช่วงนี้เป็นช่วงของแอปพลิเคชันนำไปใช้คำศัพท์ที่เป็นเชิงกฎหมายนิดนึงเนี่ยพี่ได้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทุกคำที่ลิสต์มาทั้งหมดนั้นอยู่ในแพสเซจนี้ค่ะนะน้องมาดูกันดีกว่าเอาละค่ะเป็นไงบ้าง5ข้อแต่เหมือนดูแสนไกลใช่ไหมพออ่านไปในบทความแล้วเนี่ยเวลาเราเจอประโยคที่ยาวๆเนี่ยอีกเทคนิคนึงที่จะช่วยให้เราแบบจับใจความได้คือน้องเนี่ยหาส่วนสำคัญของประโยคให้เจออย่างที่พี่แนนเคยสอนไปแล้วใช่ไหมเทคนิคการหา subject verb ใช่ป่ะ subject verb หา subject verb subject verb ให้เจอจะเป็น object ตามมาหรือเป็น complement หรือเป็นส่วนขยายอะไรเงี้ยก็ใส่เอาไว้สัญลักษณ์ไว้ว่าให้เรารู้ว่าใครทำอะไรกับใครก็พอเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอย่างน้อยคำถามแรกน้องน่าจะตอบได้แล้วแหละว่าIs the awakening เนี่ยใครตื่นตัวช้ารู้ตัวช้าอ่ะมาดูกันนะย่อหน้าแรกอ่านให้ฟังไปแล้วว่าเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยมีคนจีน270คนอ่ะพ่อแม่ประมาณ270ล้านคนขออภัยประมาณ270ล้านคนเนี่ยทิ้งนะบ้านนอกมาทำงานในเมืองนะคะแล้วก็ทิ้งลูกไว้นะให้อยู่กับญาติอยู่กับปู่ย่าตายายหรือว่าอยู่กับพ่อคนหรือแม่คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยภายในปี2010เนี่ยก็มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งถึง61ล้านคนน้องคิดดูก็เกือบจะเท่าประชากรของประเทศไทยแล้วนะคะเด็กเนี่ยถูกทอดทิ้งนะคะนะจากข้อมูลขององค์กรเนี่ยนะ All China Women's Federation นะคะแล้วก็มี in an order release ค่ะมีคำสั่งจากรัฐบาลนะคะเขาปล่อยออกมานะแถลงการนะรัฐบาลของจีนเป็นรัฐบาลทหารนะก็ปล่อยออกมาในวันที่14กุมภาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยในที่สุดเนี่ยก็รู้แล้วนะว่ามีปัญหานี้ในที่สุดก็รู้เสียทีแสดงว่าใครที่รู้ตัวช้ารัฐบาลเขากำลังด่ารัฐบาลอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยเขากำลังว่าคนที่รู้ตัวช้าเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยในที่สุดก็รู้แล้วว่ามีปัญหานี้หรือว่าแอนอะไรอีกนะบอกว่า the government has at last shown that it recognizes the problems caused by the splintering of so many families
ในที่สุดก็รู้แล้วอ๋อมีปัญหานะครอบครัวก็เลยแตกแยกนะ The document acknowledges นะคะไอคำสั่งนี้ของรัฐบาลยังรับรู้ถึงนะคะว่า there has been a strong reaction from the public ประชาชนไม่พอใจอ่ะว่าใครคะที่อยู่ในสภาพเลวร้ายเลยเด็กตกอยู่ในสภาพเลวร้ายถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะจัดการกับอะไรคะปัญหาถูกไหมให้มันเร็วขึ้นน้องกลับไปดูข้อหนึ่งเนี่ยคำถามว่าหัวข้อนี้เขาต้องการบอกอะไรเป็นไหนน้องเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าอะไร slow รู้ตัวช้าถูกไหมรัฐบาลควรจัดการกับปัญหาให้มันเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยนี่ไงเห็นอ่ะ sooner ควรทำให้เร็วกว่านี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะนะเด็กๆสังเกตแกมานิดนึงเนี่ยเขาใช้ should บวก haveแล้วก็ address ใช่ไหมคือ verb ช่อง3 should บวก have บวก verb ช่อง3เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าควรทำวงเล็บแต่ไม่ได้ทำมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีตทั้งหมดเลยนะคะ I should have told you ฉันน่าจะบอกแกแต่ได้บอกไหมไม่ได้บอกควรทำแต่ไม่ได้ทำกับการถ้าเป็นปฏิเสธ I should not have told you the secretฉันไม่น่าบอกความลับแกเลยแสดงว่าบอกไปแล้วยังบอกไปแล้วนึกออกป่ะจำไม่เลย should would หรือ could เนี่ยบวก have บวก verb 3เมื่อไหร่เนี่ยควรทำน่าจะทำอะไรเงี้ยแต่ได้ทำไหมไม่ได้ทำหรือไม่น่าทำไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วทำไปแล้วจำไว้เลยค่ะโครงสร้างนี้ตรงข้ามกับความจริงนี่ไงหัวข้อที่บอกว่าตื่นตัวช้าจังเลยต้องการจะสื่ออะไรอ๋อต้องการจะสื่อว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะจัดการรับมือกับปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เร็วกว่านี้แสดงว่ารัฐบาลรู้ตัวเร็วหรือช้าล่ะรู้ตัวช้าถูกไหมข้อ1ตอบ B ได้เลยนะจ๊ะมานะฮะข้อ1ตอบ B Barbara question number 1ตอบ B ต่อมาฮะโอ้ติดกันเลยเนาะข้อ2เขาถามว่า lot แปลว่าอะไรนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยมีปฏิกิริยาที่รุนแรงคือไม่พอใจใช่ไหม to the plight of the affected children ฮะเนี่ยเด็กอยู่ในสภาพที่เลวร้าย it describes ค่ะในเอกสารนี้ยังอธิบายว่าต้อง improving ค่ะก็ในเมื่อสภาพเลวร้ายก็เลยต้องไปพัฒนาอะไรของเด็กค่ะให้เป็นเรื่อง urgent แปลว่าด่วนเหมือน immediate ถูกไหมเร่งด่วนเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคุณภาพชีวิตตอบข้อ C question number 2ตอบ C ค่ะ quality of life ถูกไหมคุณภาพชีวิตนะคะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเร่งด่วน is ถัดมาย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่2มีคำถามไหมมีข้อ3เลยไงเขาถามว่าคำถามข้อที่3ถามว่าย่อหน้าที่2เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอะ that is clearly right คนเขียนเห็นด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเนี่ยต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะ there have been numerous storiesมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น in recent years ค่ะในช่วงหลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา revealing ค่ะที่เปิดเผยให้เราเห็นว่า the horrors some of the children endure ค่ะมีความน่าสะพึงกลัว horror แปลว่าความน่ากลัวอย่างว่า horror เลยนะอ่านว่า horror นะมีความน่ากลัวหรือความเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีอ่ะที่เด็กพวกนี้ต้อง endure ค่ะต้องอดทนต้องทนทานต้องเผชิญถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาพเลวอะไรสภาพเลวร้ายมี numerous stories นะมีเรื่องต่างๆมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเผยให้เห็นความน่ากลัวหรือสภาพเลวร้ายที่เด็กๆเนี่ยต้องเผชิญต้องทนทุกข์นะคะอ่ะแล้วเขาก็เล่าต่อว่า last year four siblings left alone in the southwestern province of Guizhou อ่านว่า Guizhou ป่ะ apparently committed suicide ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพี่น้องค่ะสิบลิงว่าพี่น้อง4คนนะคะที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังนะคะในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของกุ้ยโจเนี่ยนะคะเขาได้คอมมิตซุยไซด์ค่ะเขาทำไมคะฆ่าตัวตาย by drinking pesticide ค่ะ pest แปลว่าสัตว์รบกวนแมลงนะคะไซด์ซิสไซด์แปลว่าฆ่าก็คือยาฆ่าแมลงเด็ก4คนลูกดื่มยาฆ่าแมลงตายยกเซตเลยนะคะนอกจากcommit suicideแล้วมีอะไรคะ numerous sex abuse ค่ะน้องคะการทารุณหรือล่วงละเมิดทางอะไรคะลูกทางเพศ cases ค่ะแปลว่ากรณีหรือคดีนะคะและมีกรณีมีคดีการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะคะกับเด็กนะคะ left involving นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กนะ left behind children have come to light
คำ to light ค่ะถูกเปิดไรแล้วคะมาสู่แสงสว่างถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงแสดงว่าย่อหน้าที่2เนี่ยได้พูดแค่เรื่องฆ่าตัวตายอย่างเดียวไหมไม่แต่มีเด็กอะที่ถูกทอดทิ้งไว้อยู่บ้านตามลำพังหรืออยู่กับปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกป่ะถูกทารุณทางเพศอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสิ่งเนี้ยฆ่าตัวตายกับการถูกเซ็กซ์อบิวส์เนี่ยเป็นการตอบว่ามันมีสตอรี่ลูกสตอรี่เรื่องราวต่างๆก็คือกำลังจะบอกว่าสภาพเลวร้ายของเด็กคืออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อหน้านี้บ่งบอกถึงสภาพเลวร้ายหรือเป็นการยกตัวอย่างอธิบายถูกไหมงาน question number 2ค่ะน้องค่ะตอบข้ออะไรดีเอ้ยไม่ใช่ number 2เมื่อกี้ number 2ตอบ quality of life number 3 number 3จุดประสงค์เนี้ยคืออะไรให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอกฎหมายนี่ไหมไม่ใช่กระตุ้นพ่อแม่ให้ดูแลลูกได้พูดเรื่องพ่อแม่ไหมไม่แต่บอกปัญหาของเด็กเน้นอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่อัตราฆ่าตัวตายไม่ได้พูดเรื่องอัตราฆ่าตัวตายเลยหรือระบุถึงรากเหง้าของปัญหาใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกตอบข้อ E นะอธิบายนะยกตัวอย่างนะประกอบเนี้ยหรือแสดงเหตุผลให้เห็นนะคะนะว่าทำไมปัญหาของเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยต้องได้รับความสนใจอย่างฉับพลันทันทีถูกปะเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาตอบจากย่อหน้าแรกมาจำได้ปะ That's clearly right เนี่ยถูกต้องแล้วต้องแบบได้รับนะ improving อย่าง urgent เลยเห็นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ question ชุบตรงเนี้ยชึ้งชึ้ง question number 3ข้อ3ตอบ E นะ illustrate why the problem of love behind children needs immediate attentionไปต่อฮะเราอยากรู้น้ำเสียงของคนเขียนเราต้องอ่านให้จบใช่ไหมแล้วสุดท้าย15ข้อ5ถามคำถามสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายอ่ะอ่านต่อสักหน่อยละกัน The new proposals look sensible enough แม้ข้อเสนอใหม่เนี้ยหรือมาตรการใหม่เนี้ยก็ดูมีเหตุผลสมเหตุสมผล sensible เนาะแปลว่ามีเหตุผลเหมือน reasonable เลยก็ดูมีเหตุผลพอนะแล้วเขาก็ขยายความต่อว่า minors ค่ะ minors แปลว่าผู้เยาว์ minors may not be abandoned entirely ค่ะเด็กนะหรือผู้เยาว์หรือเยาวชนเนี่ยจะไม่ถูก abandoned จำได้ไหมถูกทอดอะไรทอดทิ้งเด็กเนี่ยในนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะเด็กจะไม่ถูกทอดทิ้งนะ entirely แปลว่าโดยสิ้นเชิงไม่ได้ถูกให้ปล่อยถูกทิ้งไว้ตามยถากรรมละ local institutions ค่ะสถาบันในท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเช่นโรงเรียน schools and hospitals โรงพยาบาลเนี่ย must do more เขาต้องทำงานมากขึ้นค่ะ to notify เพื่อคอยมาแจ้งหรือมาเตือนนะคะthe authorities of cases ค่ะมาแจ้งเตือน authorities แล้วแปลว่าเจ้าหน้าอะไรเจ้าหน้าที่ค่ะนะว่ามีกรณีใดๆหรือมีคดีมีกรณีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือโรงเรียนก็ต้องคอยสอดส่องว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มีปัญหาไม่ค่อยมาโรงเรียนนะหรือว่าเด็กดูเศร้าหรือเด็กมีรอยถูกทำร้ายอะไรเงี้ยใช่หรือโรงพยาบาลเนี่ยมีเด็กมารักษาเนี่ยต้องดูแล้วแหละว่าอะไรมันผิดปกติแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนะ of cases of abuse ค่ะ and neglect เห็นนะกรณีที่ถูกทอดทิ้งนะคะถูกทารุณหรือถูกเพิกเฉยนะคะ neglect เนี่ยแปลว่าเพิกเฉยนะถูกเพิกเฉยถูกไม่ใส่ใจนะคะ social workers ค่ะคนที่ทำงานด้านสังคมเราเรียกว่านักสังคมอะไรช่วยสังคมนักสังคมสงเคราะห์นะเขาบอกว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะ should monitor ค่ะ monitor แปลว่าควบคุมหรือจับตามองนะคะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะต้องจับตามองค่ะ the welfare of love behind children สวัสดิการสวัสดิภาพของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง sadly however แต่อย่างไรก็ตามแหมข้างหน้าดูดีใช่ดูมีเหตุผลนะก็คือจะให้สถาบันองค์กรท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันจับตามองหน่อยดูดีอ่ะทุกคนต้องทำงานมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม sadly บวกหรือลบทันที the government suggested remedies will achieve littleremedy แปลว่าการเยียวยาลูกหรือการรักษาการเยียวยาการรักษาของรัฐบาลเนี้ยจะประสบความสำเร็จ little แปลว่ามากหรือน้อยงั้นตรงเนี้ยเป็นน้ำเสียงของคนเขียนเลยว่าไอ้แผนใหม่รัฐบาลน่ะเหรอที่จะมารับมือเนี่ยจะสำเร็จไหมน้อยสำเร็จได้น้อยตอบได้เลยค่ะนะว่า question number 4เห็นด้วยไหม
แต่ว่าไม่ได้ด่าเรียวกราดใช่ไหมไหนดูซิข้อ4มีช้อยส์อะไรบ้างข้อ4บอกว่าเป็นกลางเฉยๆไม่เขาฟันธงไปว่าจะไม่สำเร็จกระตือรือร้นสนับสนุนไม่ออพติมิสติกมองโลกในแง่ไม่ระหว่างฟิเรียสโกรธจัดกับดาวฟูที่สงสัยว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กตอบข้ออะไรดีข้อดีเนาะน่าจะไม่เวิร์กใช่ไหมสงสัยว่ามันน่าจะไม่เวิร์กแล้วแหละ they largely replicate replicate แปลว่า copy ลูกมันก็คือเป็นการทำซ้ำค่ะ recent laws ค่ะกฎหมายปัจจุบัน recent แปลว่าปัจจุบันก็คือที่มีอยู่แล้ว recent แปลว่าปัจจุบันหมู่นี้ช่วงนี้ recent law คือกม.เดิมกฎหมายเดิมกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็คือมันออกมาซ้ำมานโยบายใหม่ที่จะมาช่วยเหลือเด็กอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกฎหมายเก่าที่มีอยู่ and policies designed to protect children นะก็เหมือนกันนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องหรือคุ้มครองเด็กอะไม่เฉพาะแค่เด็กที่ถูกทอดทิ้งเท่านั้นนะคะแต่เด็กทั้งประเทศเขาเลย which have been almost universally unenforced ซึ่งไอ้กฎหมายพวกนี้โดยปกติแล้วมันก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้อันแปลว่าไม่ enforce แปลว่าบังคับใช้มันจะเวิร์กไหมล่ะเขาว่ามันไม่เวิร์กแต่เขาก็ไม่ได้พูดหยาบคายหรือว่าเกรี้ยวกราดอะไรตรงไหมถูกไหมit is already illegal to allow minors to live alone จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะที่จะปล่อยให้ผู้เยาว์เนี่ยอยู่ตามลำพังนะคะ for example นะยกตัวอย่างนะคะ there is no indication that the new recommendations will be made law or implemented anymore rigorously ค่ะมันไม่ได้มีเครื่องบ่งชี้ใดๆเลยว่าไอ้เจ้าข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลเนี้ยจะถูกทำเป็นกฎหมายนะหรือนำไปดำเนินการต่อเห็นนะ recommendations เนี่ยถูกทำให้เป็นกฎหมายหรือนะนำไปดำเนินการอย่าง rigorously ค่ะนะอย่างเข้มงวดอย่างกระตือรือร้นอะไรเงี้ยนะคะนะ strictly อะไรเงี้ยนะคะเข้มงวดก็ไม่ได้ดูเข้มอะไรขึ้นเลยนะก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะเราตอบได้เลยนะคะ question number 4ตอบข้อ D-Doc เดี๋ยวพี่เลื่อนไปให้ number 4ตอบ D-Doc doubtful เนาะอันนี้เป็นกลางเฉยๆมันก็ดูไม่ตรงอ่ะเนาะ and enthusiastic นี่ไม่ถูกเลยเป็นบวกเหมือน optimistic เลยก็เป็นบวกถูกไหมนะมีลบอยู่2อันคือข้อ D กับข้อ E แต่ว่าข้อ E มันไม่มัน too emotional ไปอ่ะนะ emo มันเยอะไปนิดนึงนะคะนะสุดท้ายข้อ5ก็คือย่อหน้าสุดท้ายด้วยเนาะเอาคำไหนไปเติมดีเราไปอ่านต่อกันดีกว่าเขาบอกว่าThe new scheme mentions ค่ะ scheme ก็คือแผนใช่ไหมแผนใหม่เนี่ยเขายังกล่าวถึง the importance of giving migrants urban whole goal อะไรเนี่ยนะคะแผนใหม่เนี่ยยังคงพูดถึงความสำคัญในการมอบสิทธิพิเศษค่ะให้กับผู้อพยพที่เป็นแรงงานพวกนี้นะคะที่เรียกว่า whole goal เลยเนี่ย or เราไม่รู้ว่าไอ urban whole goal แปลว่าอะไรมี or หรือหน้า or หลัง or น่าจะต้องเท่ากันคือเป็น household registration certificate ค่ะเป็นใบทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะ certificate แปลว่าใบรับรองregistration แปลว่าการลงทะเบียน household แปลว่าครัวเรือนก็คือบ้านอ่ะนะคะเป็นใบรับรองเอกสารรับรองหรือสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเอง which are needed to gain access ค่ะเอกสารเนี้ยเป็นสิ่งจำเป็นต้องเอาไว้ใช้ในการ access ค่ะเข้าถึง gain แปลว่าได้รับใช่ไหมนะได้นะสิทธิ์ในการเข้าถึงค่ะ public services ค่ะนะก็คือสาธารณสุขนั่นเองบริการด้านสาธารณสุขพี่ขอเขียนว่าสาธารณะแค่นี้นะงงใช่ไหมสาธารณสุขนะบริการด้านสาธารณสุขเช่นนะไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ educate อุ้ยแป๊บนึงนะลูก zoom out แป๊บนึงนะไม่ใช่บริการสาธารณสุข public services คือบริการด้านสาธารณะเอาใหม่เอาใหม่เช่นด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขพูดผิดนะบริการของสาธารณะนะนะคือง่ายบริการจากรัฐบาลอ่ะเช่นเรียนฟรีหรือว่าเป็นการเรียนของรัฐบาลใช่ไหมนะโรงเรียนรัฐบาล and healthcare ก็คือด้านสาธารณสุขคือสุขภาพก็คือเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลเนาะนะเนี่ยคือถ้าไม่มีใบเนี้ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล most migrants leave their children in the countryside แรงงานพวกเนี้ยที่เขาอพยพเนี่ยเขาต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านนอกเพราะThey do not have such papers ค่ะเขาไม่มีเอกสารพวกนี้นะคะ papers คือ certificate ตัวนี้ไม่มี In December the government announced plans ค่ะ
ในเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ออกมาประกาศว่านะจะ make it easier for migrants to gain urban hookup privileges นะคะเนี่ยเขาจะทำให้ขั้นตอนการรับสิทธิ์นะสิทธิพิเศษนะคะมันง่ายขึ้นแล้วไงต่อข้อ5 few casual laborers are likely to fulfill the still strict conditions that must be met to qualify few ใส่ประจุลบเลยน้อยจนแทบจะไม่มีแต่มีแรงงานcasual นะคะเป็นพวกแบบแรงงานที่ไม่เป็นลูกจ้างประจำแรงงานทั่วไปอะนะคะแต่มีแรงงานน้อยคนนักที่จะ likely to ค่ะมีแนวโน้มที่จะ fulfill ค่ะนะสำเร็จหรือเติมเต็มนะคะเงื่อนไขที่ยังคง still strict ดอกจันค่ะยังคง strict แปลว่าเข้มไหมเข้มงวดเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะทำให้มันง่ายขึ้นขั้นตอนกระบวนการการออกเอกสารรับรองเนี้ยจะทำให้ง่ายขึ้นประชาชนที่ต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่นเนี่ยจะได้แบบรับสิทธิพิเศษเนี้ยอยากทำให้มันง่ายขึ้นนะแต่มันง่ายไหมมันไม่ง่ายน้อยคนนักแรงงานน้อยคนนักที่จะผ่านเงื่อนไขที่มันเข้มไงคอนดิชันแปลว่าเงื่อนไขที่มันยังคงเข้มงวดอยู่ถูกป่ะเออนะstill strict conditions that must be met to qualify qualify แปลว่ามีคุณสมบัติอะยากถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยอยากจะ make it easier อยากทำให้มันง่ายแต่จริงๆแล้วกว่าจะผ่านคุณสมบัติด่านต่างๆแล้วง่ายหรือยากยากเพราะฉะนั้นหน้าบวกหลังลบตอบอะไรดีคะ but ถูกไหมข้อ5ตอบ B but ค่ะนะเช็คอีกทีนะคะข้อ1ตอบ B boy ข้อ2ตอบ C cat นะข้อ3ตอบ EA นะ EA นะคะข้อ4ตอบ D dog นะคะข้อ4 D dog ข้อ5ตอบ B boy นะจ๊ะอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทวนคำศัพท์ที่ได้เจอใน passage นี้ในโจทย์นี้กันนะคะ5คะแนนเป็นไงบ้างก็ไปช่วงถัดไปช่วงสุดท้ายค่ะโอเค one page ไว้หน้าเดียวมาดูคำศัพท์ดีกว่าที่เราเจอนะมีอะไรบ้างอันแรก government รัฐบาลนะเด็กถูกทิ้งค่ะ commit อะไรลูก commit suicide นะคะหรืออาจจะเจอพวก abuse ค่ะการทารุณหรือใช้ไปในทางที่ผิดไอการถูก sex abuse ก็ดีหรือ commit suicide เนี่ยเป็น price สภาพที่เลวอะไรไหมฮะเลวร้ายนะคะรัฐบาลก็เลยเสนอค่ะ proposal อะไร proposal ข้อเสนอนะคะหรือ recommendation การแนะนำนะคะเด็กถูกทอดทิ้งเมื่อกี้นะมี left behind มี abandon อะไรด้วย abandon นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะใช้ author อะไรลูก authority ค่ะนโยบาย policy policy นะคะ enforce แปลว่าบังคับใช้หรือดำเนินการนำไปใช้กับนโยบายหรือแผนใช้ implement เลยจ้ะ implement แผนงานเหมือน plan เลยคือ scheme นะคะการลงทะเบียนนะเมื่อกี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมถึงจะได้สิทธิพิเศษ register อะไรลูกregistration นะคะนะ household registration คือทะเบียนบ้านเนาะนะ announcement คือแถลงการหรือประกาศและสุดท้ายสิทธิพิเศษคือ privilege นะโอเคผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน